มีคนต่อต้านวัคซีนออกมาพูดเต็มไปหมดเลยบอกว่านี่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นหมันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับในคนที่เสียชีวิตเนี่ยมีเชื้อโควิดยังอยู่ในอันทะของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเลยนะครับหรือบางกรณีที่ผ่านไปนานก็ยังเจอโควิดอยู่ในนั้นอยู่นะครับแล้วก็มีที่อวัยวะเพศมันหดสั้นลงอ่ะเพราะว่ามันไปยุ่งกับเส้นเลือดต่างๆของร่างกายก็มีโอกาสที่ทำให้อวัยวะเพศชายเนี่ยหดสั้นลงส่วนเรื่องของหมันอ่ะมีคนต่อต้านวัคซีนออกมาพูดเต็มไปหมดเลยบอกว่านี่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นหมันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็มีข้อมูลออกมาโต้แย้งแล้วนะครับจากข้อมูลตรงนี้ผมจะเอาให้ท่านไปดูเองเลยนะครับข้อมูลในคนที่ใช้วัคซีนโควิดเนี่ยฉีดครบแล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างในการเจริญพันธุ์แต่อย่างใดนะครับไม่มีนะครับปกติดีกลับมีข้อมูลตรงกันข้ามออกมาเยอะแยะไปหมดนะครับท่านก็คงเคยได้ยินว่า1อ่ะคนที่ติดโควิดแล้วเสื่อมสมรรถภาพทางเพศผมเคยพูดไปแล้วนะครับมีข้อมูลจริงๆบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับบางคนก็ไม่เป็นอะไรบางคนก็ดันมีความต้องการทางเพศสูงขึ้นอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนนะครับเราก็บอกไม่ได้แต่ว่ามันมีรายงานจริงๆว่าฉีดติดโควิดโดยที่ไม่ได้มีวัคซีนอยู่ในร่างกายพวกนี้เนี่ยมันมีโอกาสเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยเล่าว่าเคยไปเจอในคนที่เสียชีวิตเนี่ยมีเชื้อโควิดยังอยู่ในอันทะของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเลยนะครับหรือบางกรณีที่ผ่านไปนานก็ยังเจอโควิดอยู่ในนั้นอยู่นะครับแล้วก็มีที่อวัยวะเพศมันหดสั้นลงอ่ะยิ่งที่เคยเป็นข่าวนะครับเพราะว่ามันไปยุ่งกับเส้นเลือดต่างๆของร่างกายก็มีโอกาสที่ทำให้อวัยวะเพศชายเนี่ยหดสั้นลงอันนี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันถูกไหมครับก็ถ้าคนผู้ชายก็คงไม่อยากเป็นแบบนั้นนะฮะดังนั้นเรื่องของหมันเรื่องของเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอะไรก็เป็นเรื่องโกหกทั้งเพเลยนะครับไม่จริงแล้วมีข้อมูลมายืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับจากตอนแรกซึ่งไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรผมก็เล่าทางทฤษฎีเพราะว่าทางทฤษฎีเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีที่ออกมายืนยันแล้วนะครับมีข้อมูลเชิงประจักษ์ให้ท่านเห็นเลยนะครับว่ามันไม่จริงดังนั้นใครที่ยังเชื่อว่ามันจริงอยู่เนี่ยนะครับท่านก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับเพราะว่าท่านไม่สามารถพิจารณาข้อมูลได้แล้วอย่างเงี้ยแปลว่าท่านมีอคติแบบเต็มๆถ้าคนที่แบบนี้ผมก็คงต้องปล่อยท่านไปนะฮะเราก็คงไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจข้อมูลพวกนี้ได้ทุกคนนะฮะรวมทั้งเรื่องของคนที่บอกว่าฉีดแล้วเป็นหมันหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไม่เจอเช่นกันได้ข้อมูลที่ตรงกันข้ามหมดทุกอย่างนะฮะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นสรุปทุกอย่างนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ